เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการแถลงนโยบายรัฐบาลตลอด2วันที่ผ่านมาครับมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับหนึ่งในนั้นก็คือข้อห่วงใยของอดีตนายกรัฐมนตรีครับซึ่งปัจจุบันเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็คือนายชวนหลีกภัยนะครับที่ย้ำเตือนให้นายกและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่บริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นจากคุณยานีไหว้ครูครับพร้อมกันนี้นายชวนก็ยังเสนอแนะนะคะว่าหากรัฐบาลต้องการให้คนในชาติมีความสามัคคีปรองดองรัฐบาลต้องไม่เลือกปฏิบัติในเฉพาะพื้นที่ทางการเมืองของตัวเองค่ะในชวนหลีกภัยในฐานะนายกรัฐมนตรีรุ่นพี่ค่ะฝากข้อคิดเน้นย้ำต่อนายกรัฐมนตรีรุ่นน้องนางสาวแพทองธารชินวัตรถึงการบริหารราชการแผ่นดินชี้แนะว่าการสร้างความสามัคคีปรองดองซึ่งจะต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติทั้งนี้ก็เรียกร้องให้รัฐบาลให้ความชัดเจนว่าจะไม่ทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองของตัวเองหรือว่าเขตเลือกตั้งของตัวเองเท่านั้นและย้ำเตือนถึงการทำหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนค่ะการบริหารนั้นไม่ใช่ประโยชน์ของพรรคการเมืองของท่านไม่ใช่ประโยชน์เขตเลือกตั้งของท่านแต่ต้องคิดถึงประโยชน์ของประเทศประชาชนองค์กรใดก็ตามที่เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศจะไม่ต้องรับใช้พรรคการเมืองต้องไม่รับใช้นักการเมืองต้องรับใช้ประโยชน์ของประเทศชาติถ้าเป็นเช่นนี้ความเชื่อมั่นต่อระบบการปกครองนี้ก็จะมั่นคงและทำให้เห็นว่าระบบการปกครองนี้มีประสิทธิภาพใครที่คิดว่าระบบนี้มันอ่อนประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่เกิดความรู้สึกตลอดมาว่าทำไมระบบเราเป็นอย่างนี้ก็มาโทษระบบการปกครองแต่แท้จริงแล้วมันอยู่ที่ภาคปฏิบัติครับสำหรับนโยบายด้านการศึกษาก็มีข้อเรียกร้องให้นายกใช้อำนาจตามกฎหมายจัดระเบียบควบคุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลังเกิดปัญหาธรรมาภิบาลพบกลุ่มบุคคลหมุนเวียนเข้าดำรงตำแหน่งและใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเพิกเฉยต่อคำสั่งรัฐบาลและคำพิพากษาของศาลยื้อการตั้งอธิการบดีคนใหม่นานถึง7 ปีค่ะและยังมีข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้นายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานด้วยตัวเองเพื่อบูรณาการแก้ไขกฎหมายและจัดงบประมาณโดยหวังให้การศึกษาไทยทัดเทียมนานาประเทศแล้วรัฐบาลนี้ควรจะทำอย่างไรต่อไปประการที่1ต้องไม่ปล่อยให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ดำเนินการแก้ไขกันเองอย่างที่ทำกันมาแต่เดิมการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่มากเกี่ยวกับทุกคนอนาคตของชาติและโอกาสที่จะยกระดับความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการศึกษาดังนั้นการดำเนินการจะต้องทำแบบบูรณาการต้องวางทิศทางแก้กฎหมายจัดระบบงบประมาณบุคลากรการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีการทวงถามนโยบายที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้ตอนเลือกตั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าแรง600 บาทแผนพัฒนาแรงงานการกระจายอำนาจปลดล็อกท้องถิ่นขอให้ผลักดันสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีข้อสังเกตถึงโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะว่าอาจส่อไปในทางเอื้อประโยชน์กับนายทุนบางกลุ่มและจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนภาคใต้ค่ะท่านประธานคะรัฐบาลคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยทำให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรอีกอย่างหนึ่งและก็ตาสว่างว่าการที่วิพากษ์วิจารณ์เขาการที่ด่าเขาการที่พยายามจะพูดจาให้ร้ายเขาหรือที่คนใต้เขาเรียกว่านำรบเพื่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วท่านก็แค่อยากไปร่วมรัฐบาลพอไปร่วมแล้วยังไงคะไปร่วมแล้วท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้จะเสนออะไรของตัวเองเลยไม่หือไม่อืออะไรเลยยอมไปหมดเลยแบบนี้ที่บ้านดิฉันเขาไม่เรียกร่วมไงเขาเรียกพลอยพลอยเอาพลอยเป็นรัฐบาลกับเขาไม่ได้ร่วมเพราะถ้าร่วมต้องได้ผลักดันเรื่องตัวเองบ้างสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานดิฉันในฐานะคนใต้นะคะคนใต้เขาถือกันมากมายค่ะเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องสัจจะวาจาดังนั้นดิฉันคิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและคนใต้เองอาจจะต้องคิดแล้วนะคะว่าท่านจะเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่มีสัจจะวาจาตรงไปตรงมาหรือท่านจะเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เอาประชาชนมาบังหน้าแล้วสับปรับกลับไปกลับมานโยบายที่ผมพูดมาต่างๆนานาทั้งหมดนี้ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนี้เลยม
ันสามารถอนุมัติได้ภายใต้งบประมาณของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันนโยบายต่างๆเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้นโยบายต่างๆจะทำให้คนไทยมีกินถึงแม้ว่าจะไม่อิ่มทุกมื้อมีใช้ให้พอผ่านพ้นสถานการณ์ที่เลวร้ายในแต่ละปีมีเกียรติในคุณค่าของความเป็นประชาชนมีศักดิ์ศรีในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และจะทำให้ประเทศไทยได้ก้าวสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลพี่น้องประชาชนท่านประธานครับรายละเอียดด้านสวัสดิการไม่มีไม่เป็นไรแต่วันนี้หากจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยและเห็นประชาชนคือบุคลากรที่มีค่าที่สุดท่านช่วยผลักดันรัฐสวัสดิการให้เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆเสียทีตลอดทั้งวันมีรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงนโยบายของแต่ละกระทรวงในเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็แจงการสานต่อนโยบายรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินหวังจะดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพค่ะขณะเดียวกันนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถทำให้เศรษฐกิจไทยโตขึ้นผ่านการดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เพิ่มรายได้เข้าประเทศค่ะค่ะสำหรับการอภิปรายตลอดทั้งวันนี้นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีประท้วงอะไรให้วุ่นวายค่ะส่วนคืนนี้ไฮไลท์นะคะนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนจะขึ้นอภิปรายช่วงเวลา 21:00 น.โดยประเด็นอภิปรายเรื่องของปัญหาอาชญากรรมค่ะจากนั้นในช่วงดึกๆค่ะจะปิดการอภิปรายด้วยนายผลิตวัชรศิลป์นะคะภายใต้คอนเซ็ปต์1ปี0เปล่า3ปีเจ้าหรือเจงค่ะ